ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนักแสดงกิติมาศักดิ์อย่างพี่วูดดี้วุฒิธรหวนคืนจอแก้วในรอบ10ปีค่ะคุณว่าแต่อะไรทำให้เขายอมรับเล่นละครเรื่องนี้ไปล้วงคำตอบกันค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่สะเทือนอารมณ์คนดูไม่น้อยเลยนะคะสำหรับฉากงานศพของซูเปอร์สตาร์สาวจารวีในละครเรื่องภารกิจลิขิตหัวใจและฉากนี้เองเรียกว่าเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงเอาไว้เยอะมากๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงกิติมศักดิ์พี่วูดดี้วุฒิธรกับบทบาทของอามผู้จัดการตัวร้ายของสาวจารวีวินร้องไห้ที่เกิดเลยพ่อน้องเนี่ยเขายังทำใจไม่ได้จะเย็นหรือวินอย่าร้องสินักข่าวเยอะมากคือกลับมาเล่นเรื่องนี้ทีแรกบอกอ้อมบอกว่าเออเล่นให้นะเป็นนักแสดงรับเชิญอ้อมส่งคิวมาก็ตกใจฮะนี่มันรับเชิญอะไรนี่มันพระเอกเปล่าหลายคิวมากจริงๆตอนแรกคิดว่ามาเล่นเป็นบทซึ่งมานี่หน่อยเดินผ่านแวบหนึ่งแล้วหายไม่เลยอ้อมพิยดาจัดเต็มมากให้เป็นตัวหลักของละครเรื่องนี้ก็ต้องมาขัดเกลาเรื่องแอคติ้งใหม่กันอีกนิดนึงนะเพราะเรายังติดความเป็นพิธีกรอยู่หรือว่าติดความเป็นวูดดี้อะไรอยู่แต่ว่าเรื่องนี้เขาให้เล่นเป็นตัวร้ายที่ซับซ้อนแต่คิดว่าด้วยความที่ว่านักแสดงทุกคนก็ส่งมาเราก็เลยแฮปปี้แล้วอยากมาเล่นเพราะว่าโดยเฉพาะช่องวันเนี่ยเพราะยายดูช่องวันบอกตรงๆเลยนะไม่ได้บอกใครดียายดูช่องวันไม่เคยดูรายการผมเลยและวิธีเดียวที่ทำให้ยายดูเราได้คือต้องมาแทรกตัวในงานของช่องวันก็เอาละครอ้อมนี่แหละดังนั้นงานนี้ทำเพื่อยายนะครับนานๆทีเราจะได้เห็นพี่บูดี้ยอมรับเล่นละครทั้งทีเงินเนี้ยไม่รู้ว่าเหล่านักแสดงคนอื่นๆที่ได้มาร่วมงานนั้นจะรู้สึกยังไงกันบ้างเลยคะไม่เกรงครับเพราะส่วนตัวรู้จักกันอยู่แล้วครับก็ตลกดีซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันจริงๆครับเขาตั้งใจมากกับเรื่องนี้ก็เห็นซ้อมว่างก็ตอบกันตลอดครับวันนี้เฟิร์นเข้าฉากกับพี่วูดดี้ครั้งแรกนะคะตอนแรกพี่รู้ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่ารู้สึกดีใจมากกว่าเพราะว่าพี่วูดดี้เป็นคนที่เก่งพิธีกรที่เก่งมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้พอแบบว่าได้ทำงานด้วยกันอย่างตอนพักกินข้าวก็คือได้คุยพี่วูดดี้จะพูดถึงเรื่องแบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ็นจอยเนาะสอนว่าแบบเอ้ยอะไรอ้วนอะไรไม่อ้วนมันทำจากอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่เกรงค่ะเข้าฉากด้วยกันสนุกพี่วูดดี้ก็แบบมีสอนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าหวนคืนจอแก้วทั้งทีพี่วูดดี้ก็เลยต้องขอจัดหนักจัดเต็มทุ่มสุดตัวเพื่อให้การแสดงบทนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดยังไงก็ร่วมเป็นกำลังใจและติดตามความร้ายของเขาให้ดีในละครภารกิจลิขิตหัวใจทุกคืนวันพุธพระรหัสบดีเวลา 20:15 นทางช่อง1 31แห่งนี้ค่ะ